สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะป๋องกับพลชวนหนุ่มกันชัยมาเกี่ยวดองกันแต่เจอสวนกลับถึงกับลั่นเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของเพื่อนรักปากแข็งที่อยู่เคียงข้างกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปีเลยล่ะค่ะสำหรับคู่เพื่อนซีพิธีกรอย่างหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยนักข่าวและพิธีกรรายการดังและป๋องกับพลทองพรับพิธีกรรายการชื่อดังและนักจัดรายการวิทยุที่ล่าสุดมีเรื่องราวให้เหล่าชาวโซเชียลได้เฮฮากันอีกแล้วเมื่องานนี้ป๋องกับพลได้เผยภาพผ่านอินสตาแกรมป๋อง underscore the shock ของคุณป๋องและคุณหนุ่มที่เพื่อนซีกันแถมเจอประโยคเดียวกันในรายการสดอีกด้วยพร้อมแคปชั่นระบุว่าเออนั่นน่ะสิถ้าจะเหมือนการซีกันขนาดนี้เราก็ได้ลูกมาเกี่ยวดองกันเลยละกันพร้อมแท็กไปหาอินสตาแกรมของหนุ่มกันชัยแอดกันชัยพร้อมกับแฮชแท็กหนุ่มกันชัยแฮชแท็กป๋องกพลแฮชแท็กป้าพูดได้ไหมแฮชแท็กโคกะโหลกงานนี้เล่นเอาหนุ่มกันชัยอยู่แทบไม่ได้ต้องรีบออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพื่อนรักทันทีว่าใครเป็นเพื่อนซีคุณกับผมอะแค่ผิวเผินก็ทำเอาเหล่าบรรดาโซเชียลที่ผ่านเข้ามาเห็นโพสต์ถึงกับกลั้นคำไว้ไม่อยู่และได้มีชาวโซเชียลบางส่วนได้คอมเมนต์แซวทั้งคู่อย่างสนุกสนานค่ะหลังจากนั้นทางป๋องกับพลก็ยังไม่หยุดได้ทำการโพสต์คลิปแซวน้องกับนาทีการออกสเต็ปเต้นสุดพริ้วของหนุ่มกันชัยพร้อมด้วยข้อความระบุว่าเห็นน้องรักเต้นแอดกันชัยบอกได้เลยค่ะว่าสเต็ปเทพเหมือนสมัยตอนหนุ่มเลยนะลีลาท่าทางนี่ช่างเป็นภาพที่พี่คุ้นเคยจริงๆพร้อมกับแฮชแท็กหนุ่มกันชัยแฮชแท็กสเต็ปเทพขอขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมป๋อง underscore the shock และแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ